คุณผู้ชมครับมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะฮะมีตำรวจเนี่ยไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเมาแล้วก็ถูกกาดนะครับคุณผู้ชมฮะรุมทำร้ายเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วยนะฮะล่าสุดปรากฏว่าสืบไปสืบมาคนที่ไปเป็นกาดที่รุมทำร้ายตำรวจนั่นนะฮะมีเขาลางว่าน่าจะเป็นทหารด้วยนะครับตอนนี้เรื่องนะครับมันก็เลยไปถึงพลโทคงชีพตันจรวานิช โฆษกกระทรวงกลาโหมนะฮะก็เปิดเผยออกมาว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมีการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกลาโหมตรวจสอบรายชื่อกําลังพลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกเวลาราชการกรณีที่ไปรุมยำเนี่ยนะฮะตำรวจ191แล้วก็ตํารวจทางหลวงอันนี้เป็นคลิปที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะลากมาอย่างนี้เลยคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยลองห่มลองให้บอกว่าสงสารสงสารไม่รู้จะช่วยยังไงดีมีตำรวจได้รับ บาดเจ็บ2นายนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาก็ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะในการส่งตัวกำลังพลที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายพร้อมกันนี้ก็กำชับให้ทุกหน่วยทหารนะครับกวดขันแล้วก็กำกับดูแลว,วินัยกำลังพลกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสนับสนุนแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลแล้วก็ครอบครัวให้ทำควบคู่กันไปทั้งในแล้วก็นอกเวลาราชาการนะครับ แล้วก็มีรายงานว่าทหารที่รับจ็อบเป็นกาดเนี่นะ,ะฮะไปเป็นกาศให้กับสถานบันเทิงแห่งนี้นะฮะมีทหารอากาศหนึ่งรายแล้วก็ทหารบกในอีก3ารายที่ร่วมกันก่อเหตุขึ้นทีนี้เรื่องนี้นักข่าวก็ไปถามรองนายกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับก็พูดถึงบอกว่าคดีที่ ทหารไปรับจ็อบเป็นการแล้วก็รุมทําร้ายตํารวจที่มึนเมาเนี่ยพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาระหว่างทหารากับตํารวจส่วนจะมีการตรวจเช็คทหารนอกรชาชการที่ไปรับหน้าที่เป็นกาที่ร้านอาหารด้วยนั้นพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าถ้านอกรชาชการแล้วจะไปทําอะไรเขาได้นะฮะตอนแรกหลายคนก็สงสัยเพราะว่าจากการที่ผู้สื่อข,ข่าวไปถามเนี่ย <lifts. S 2> คนที่เป็นกาเขามอบตัวไปละเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าคนที่ทําร้ายเนี่ยเป็นตํารวจเขาบอกว่ารู้ ตอนนี้ถึงบางอ้อแล้วออทําไมถึงกล้าทําร้ายก็เพราะว่าเป็นทหารด้วยแล้วเขาก็รู้ว่าะแล้วเขาก็รู้ว่าคนที่เมาอยู่เนี่ยเป็นตำรวจแต่เขาก็ยอมรับนะฮะคุณผู้ชมฮะภาพนี้เขายอมรับว่าเขาทําเกินกว่าเหตุคอ๋ออันนี้เป็นคนที่โดนทํานะคะคุณเด็กค่ะขออภัยครับค่ะ